งช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณชมยังส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณณัฐชาตินะคะเกิดวันศุกร์ที่13กรกฎาคม05 10โมงเช้านะคะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์เกิดที่กรุงเทพมหานคร10โมงอาชีพการเงินและลูก2คนเป็นอย่างไรคะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับวิบุตรดีนะบุตรดีโดยเฉพาะคนโตเนี่ยพึ่งได้เลยนะครับคนที่2ก็ไม่ได้ว่าแย่นะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณคือถ้าชอบการศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังผมเชียร์นะคนที่มีวัยวุฒิที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยประสบการณ์ชีวิตจะมีและสามารถนำมาปรับใช้ได้เวลาพยากรณ์แล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของคุณวุฒิที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราแลดูน่าเชื่อถือนะครับส่วนถ้าเป็นธุรกิจอื่นล่ะเกี่ยวข้องกับสุขภาพธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์ก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี11วันพฤหัสนะคะเวลา6โมงเช้าสุขภาพและการเงินค่ะสุขเสียนะก็เน้นเรื่องของระบบสืบพันธุ์จ้ะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกไขข้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้พวกระบบประสาทเช็คอัพนะปีละครั้งเพื่อเฝ้าระวังส่วนเงินทองตอนนี้ย่าง49เข้าย่าง50ของจริงนะครับนะถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วจะเพิ่มพูนหลังวันเกิดไปแล้วถ่ายชีวิตโคกระบือครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุมนทานะคะเกิดวันเสาร์ที่18มีนาคมปี10นะคะเวลาบ่ายโมงเครียดปัญหานี้สินติดขัดอะไรแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะวันเสาร์นะครับก็กาลีกระจี้เรือนเงินอยู่นั่นแหละนะครับดวงไม่ค่อยโกหกนะก็ตักบาตรถวายเพลพระเหมือนกันจัดให้ครบน้ำท่าขนมนมเนยเข้าวัดก็บำรุงอาหารสำหรับถวายภิกษุสามเณระนะครับที่เขามีตู้ให้หยอดหรือว่าบำรุงค่าน้ำประปาควบคู่กันด้วยก็ถือว่าดีครับนี่สินเป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้มันเป็นอย่างนี้นะปีนี้มันเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่หลังวันเกิดช่วยน้องหมาน้องแมวค่ะจ้ะทะเบียนรถ6172สีดำค่ะเสาทับจันจะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พัดพรากพรากเงินก็ได้61เป็นคู่สมพล72ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ต่อไปคุณพรชัยนะคะเกิดวันที่4ตุลาคมปี38ค่ะ 11:05 นาทีวันพุธกลางวันนะคะถามว่าเรียนกำลังจะจบม.6จะเรียนต่ออะไรดีคะชอบจังคำถามแบบนี้หาตัวเองให้เจอนะอย่าเรียนเพียงแค่ว่าฉันได้ชื่อว่าฉันเอนทรานซ์ได้ไม่เอาที่เด่นที่สุดลองดูว่าหนูชอบไหมถ้าชอบทางศิลป์ไปเลยฮะร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงออกแบบแฟชั่นดีไซน์กุ๊กเชฟมืออาชีพะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์ค่ะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอินทิรานะคะเกิดวันที่24เมษายน16ตี3 45นะคะชีวิตคู่และโชคลาภค่ะคนเมื่อกี้ถ้าชอบภาษาให้เรียนและจบมาทำงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าดีค่ะวันอังคารไม่ได้บอกนะครับฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะถ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ค่ะส่วนใหญ่คนที่เกิดใกล้หมายถึงอายุเยอะๆเนี่ยบางทีบันทึกเวลาเกิดจะคลาดเคลื่อนแต่16น่าจะถูกต้องแล้วพอเป็นคนวันจันทร์ปั๊บเนี่ยชื่อคุณติดสระ3ตำแหน่งนะค่ะเสียหมดอิสระอาใช่ก็เกณฑ์ความรักชีวิตคู่ปีนี้ถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตมีปัญหาอะไรตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้นะครับค่ะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคให้คนอื่นเลือกให้ท่านต่อไปค่ะคุณธงชัยค่ะเกิดวันเสาร์ที่10กรกฎาคมปี25เวลาเกิด 4:15 นะคะสุขภาพและโชคลาภค่ะ 4:15 ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ค่ะภูมิแพ้ถึงปอดเลยนะฮะแล้วก็พวกทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนอีกกลุ่มหนึ่งกระเพาะแล้วถ้าเกิดสูงวัยทานยามากๆเช็คค่าตับด้วยเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ค่ะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณเอกสิทธิ์นะคะเกิดวันที่8กันยายนปี20เวลา 01:58 นาทีวันพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของงานเงินครอบครัวทุกเรื่องได้ก็ดีครับ8กันยา20 8กันยายน20 01:58 ค่ะ
คือจริงๆมันคือวันพฤหัสนะแต่นี้ระบุมาเป็นพุธกลางคืนใช่ไหมใช่ค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะค่ะก็เป็นพุธกลางคืนนะครับถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันใหม่อีกรอบคำถามคืองานเงินครอบครัวแล้วก็ทุกเรื่องเลยครับกาลีอยู่เรือนอลิพยายามอย่ามีศัตรูนะมีและเสียเปรียบนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องเกิดภาระหนี้สินแต่งงานผมทายดีนะปีนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40พอจะมีลูกฟลุกในเรื่องของงานเพราะครอบปีก็มีความเป็นผู้นำกรรมมากก็เป็นสีก็คือทายดีเรื่องงานนะครับแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องของสภาพคล่องและคนที่ไม่หวังดีครับค่ะนะคะก็ครอบครัวล่ะคะอาจารย์ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้นะถ้าตั้งใจรอมชอมได้พร้อมชมเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยให้มีใครใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณก็แล้วกันนะคะก็ท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140ค่ะสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมครับครอบคลุมจนถึงช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปีหน้านะครับวันเสาร์ที่31นี้ประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูทางกัลโยก็เป็นวันธงชัยครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่7มกราคมครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลี่ยงประเด็นเดียวเลี่ยงออกรถนะครับวันนี้ก็มีดีถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับทางกาลโยก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันจันทร์ที่9มกราคมครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากประกอบการมงคลแต่ประเด็นอื่นทำได้ครับเพราะมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ 9:01 น.ถึง 9:30 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่10มกราคมปี2560นะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเลิกล่างมีดิถีเรียงหมอนวันนี้เหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลิกล่างก็เป็นวันมหาสิทธิโชคด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 น.ถึง 15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่12วันนี้ประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560ครับก็เลี่ยงวันนี้อัคคานิโรธตกในน้ำนะก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องงามยามดียาวไปถึงกลางเดือนมกราคมนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนะคะใครที่อยากจะไปสวดมนต์ทำบุญนะคะทางวัดท่าบันเทิงธรรมที่อยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอของเราและเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับที่วัดนะคะมาหลายครั้งด้วยกันนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะแฟนๆรายการแล้วก็ใครที่อยู่ในระแวกบางใหญ่บางบัวทองพุทธมณฑลศาลายานนทบุรีนะคะจ้ะก็ต้องบอกว่าหลายวัดนะคะน่าจะมีประชาชนเดินทางไปเป็นจำนวนมากนะคะวัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะคะแล้วก็จะมีที่รองรับนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาสวดมนต์ข้ามปีในวันเสาร์ที่31ธันวาคม2559นี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปจนไปถึงเข้าวันใหม่นะคะก็จะเป็นพิธีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2560 9:00 นก็จะมีพิธีถวายอาหารกับพระสงฆ์ค่ะครับก็เชิญชวนนะฮะทุกท่านที่สนใจแล้วก็ที่เห็นรูปภาพตรงกลางคือหลวงพ่อหมอนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็สร้างตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่3นะครับก็มีพุทธคุณในเรื่องของการปัดเป่านะครับในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บให้ทุเลาเบาบางลงก็เชิญชวนทุกท่านและก่อนจะจากกันครับวันนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัส
ของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับสามัคคีหรือการปรองดองไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานสอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2536นะคะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรามาร่วมส่งท้ายปีเก่าไปด้วยกันกับรายการของเราแล้วกันนะคะวันศุกร์สุดท้ายของปีนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ